ไปกันที่เรื่องของบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับท่านพลเอกวิทย์เทพพัสดินณอยุธยาประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐท่านไขก๊อกแล้วนะครับล่าสุดท่านยื่นใบลาออกจากพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าไม่อยากจะไปขวางหูขวางตาใครขอไปทำงานด้านกีฬาดีกว่าไม่ถนัดการเมืองท่านว่ายอย่างนั้นนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของพรคพลังประชารัฐนะครับว่าบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาอดีตประธานที่ปรึกษาพลังประชารัฐและสมาชิกพักได้เขียนใบลาออกจากสมาชิกพักแล้วโดยระบุในใบลาออกว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพักพลังประชารัฐอีกต่อไปเพราะไม่ได้มีบทบาทใดในพักแล้วที่ผ่านมาเป็นเพียงทีมงานส่วนตัวของพลเอกประวิทย์เท่านั้นแหล่งข่าวบอกว่า บิ๊กน้อยเนี่ยให้เหตุผลในการลาออกนะครับว่าไม่อยากจะขวางหูขวางตาใคร<ะ>เพราะหลังจากที่มีอยู่ดีๆก็มีชื่อท่าน<ะ>ไปชิงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม<ะ>ก็เลยมีบางคนติติงว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีบทบาทอะไรในพักเลยถึงมีชื่อไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ทั้งๆท,ที่ท่านบอกว่าไม่เคยไปขอตำแหน่งอะไรเลยนะ่าวออกมาแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็การช่วยงานของบิ๊กป้อมเนี่ยก็ไม่ได้หวังตำแหน่งอะไร และไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะให้โคต้ากระลาโหมกับพลังประชารัฐอยู่แล้วจึงไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ต้นเพื่อความสบายใจจึงตัดสินใจลาออกโดยจะไปทำงานด้านกีฬาเท่านั้นเพราะไม่ถนัดการเมืองค่ะ